400เมตรรุ่นอายุ15ปีหญิงวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ15ปีชายวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ18ปีหญิงและวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ18ปีชายในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญ11พิชิตอินจันทร์กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะผลการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ15ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงได้แก่โรงเรียนชุมชนนาเรียนวิทยาคมสถิติ 5.09.02 นาทีผลการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุ18
ปีชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงได้แก่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีสถิติ 4.15.75 นาทีที่ท่านได้ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะ